นี่เป็นภาพที่นายวาดพิมพ์สวรรค์หรือว่าขุนพ่อน้อยชาวบ้านโคก่อตำบลโคก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกำลังสาธิตวิธีการขุดหาจิ้บโป่งหรือว่าจิ้งหรีดยักษ์ที่ขุดรูอาศัยอยู่ตามคันนาและก็ตามป่าโคกโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นดินทรายเมื่อพบรูเป็นขุยๆเยอะๆมั่นใจได้ว่าเป็นรูจิ้บโป่งก็จะใช้เสียมขุดตามรูลงไปเรื่อยๆขุดลงไปไม่ลึกมากนักก็จะเจอตัวจิ้บโป่งที่มีตัวขนาดเท่านิ้วมือลำตัวจะออกสีน้ำตาลแดงจากนั้นก็จะนำไปใส่ไว้ในขวดเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยใช้เวลาขุดไม่นานก็จะได้จิ้บโป่งตามต้องการและก็เพียงพอสำหรับนำไปรับประทานในมื้อนั้นแล้วโดยคุณพ่อน้อยบอกว่าจิ้บโป่งถือเป็นอาหารป่าที่หาได้จากธรรมชาติเป็นเมนูที่หาทานได้ปีละครั้งเท่านั้นและจำหน่ายได้ราคาที่ดีบรรดาเซียนขุดจิ้บโป่งต่างก็พากันตระเวนหาขุดเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายโดยวันหนึ่งๆขุดได้ประมาณ 80-100 ตัวและก็มีราคาถึงตัวละ2บาทเลยทีเดียวสำหรับจิ้บโป่งสามารถนำไปทำเป็นเมนูได้หลากหลายเมนูซึ่งก่อนทำต้องล้างทำความสะอาดเอาขี้ออกแล้วก็นำไปคั่วเกลือทอดกรอบหรือว่านำไปตำป่นแกงใส่หน่อไม้หรือเห็ดที่มีรสชาติหอมมันอร่อยกลมกล่อมเลยทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อนี้เห็นมักกวนนี่ยังนี่กวนนี่ยังนี่ครับจิปอมจิปอมโอ้ครับเอาเบิ่งจังใดจังฮู้จักว่ามันเป็นข่วยจิปอมนี่สังเกตจังใดมันก็ขึ้นมาเป็นข่วยแดงๆนี่แหละโอ้ข่วยอยู่ทั้งที่ดินแม่นครับบ่ายบัดนี้เฮ็ดจังใดครับบัดนี้เฮาก้นจังใดมันจังสิเห็นตัวมันก้นลงไปเรื่อยๆแล้วก้นลงไปน้ําฮู้นไปแล้วก็มันก็สิไปปอดตัวนี่เองครับลึกคักบ่ครับแต่ละฮู้นี่ขนาดฝนนี่คือบ่ลึกแต่ว่าขนาดแรงก้นบ่ถึงพุ่นล่ะครับโอ้ครับโอ้เห็นมาบ่หั่นค่าเดียวก็ได้หลายตัวแล้วแม่นครับครับส่วนหลายนี่เฮาสิมากวนหน้าใดครับพ่อช่วงฤดูช่วงหน้าฤดูฝนนี่ล่ะฤดูเฮาสิวัดฝนได้มั้ยโอ้ใกล้สิวัดฝนแล้วแม่นมันสิมาเป็นหวยแล้วมันสิมาฮ้องครับบางไงบางคนเขาสิไต่เอาน้ําขึ้นโอ้ครับมันสิออกมาฮ้องแล้วก็ไต่แล้วก็เสียมนี่ก็ไปซักเอาอาชีพจับโตมเลยครับอันนั้นก็ง่ายแม่นอันนั้นง่ายที่สุดใส่น้ำขึ้นเอาหมอแบบใส่หัวนี่แหละมันห้องครับครับแต่ละเทื่อนี่เขามากวนนี่ได้หลายพอขันยุ่นให้โคกยุ่นให้หมองป่วยมันหลายกันเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยมันก็ได้โอ้ได้หลายอยู่ครับส่วนใหญ่นี่เขาเอาไปเฮ็ดยังกินครับพ่อเอาไปขัวก็ได้ครับเอาไปขัวไปแจงได้ถ้าผู้สี่เฮ็ดก็ได้แม่โอ้เห็นว่าคือว่ามีราคาสูงแต่ตัวละแค่บาท2 2อยู่นี่ก็ซื้อกันตัวละ2บาทซื้อตัวละ2บาทแม่โอ้เป็นอย่างมันคือแพงครับพ่อเฮ้ยมันแสบอยู่ดิเพิ่นนอนก็บางครั้งมันก็หายากเขาก็ตามสินค้าเขาแหละมึงได้หาง่ายก็ขายตัวละบาทปีนึงนี่ได้กินจักเทื่อเฮ้ยปีละเทื่อแม่นโอ้หากินได้ง่ายบ่ครับอยู่แถวบ้านเฮาครับกี่ปุ่มนี่โอ้ยตะกี้ก็ว่ามันง่ายอยู่ซื้อมื้อนี่มันค้นหาเป็นสินค้ามั้ยครับเพราะว่าตอนนี้หาง่ายแล้วแม่นส่วนใหญ่มันสิอยู่ตามจังได๋ตามไห่นาก็มีตามโคกตามป่าก็หลายครับส่วนหลายอยู่น้ําดินทรายบ่แม่นดินทรายดินแจ่นบ่ไปเฮ็ดดินแจ่นมันบ่มีบ่มันขุดบ่ได้โอ้ครับคือเฮาหาปูนี่ล่ะครับไปเฮ็ดกินนี่ได้เอาอีหยังออกบ่ได้ทางใดเฮาก็ใส่ฉี่มันแหละโอ้เฮาก็ใส่เอาอีหยังออกเออเฮาก็ทําความสะอาดมันน่ะเพราะว่าบ่ให้มันหยาเกี่ยวครับโอ้ครับครับใส่เวลาโดนบ่กว่าจะได้แต่ละหลายร้อยโตนี่ถ้ามันมีขวดมันก็บ่โดนเลยจังก้นนี่แหละถ้าละงั้นก้น 3-4 บาทก็เห็นครับตกๆไปก็เห็นถ้าละงั้นก็มันหลึกได้มื้อนี้เฮาสิเอาไปเฮ็ดหยังเอาไปขายหรือเอาไปกินสิเอาไปกินโอ้ไปกินครับบ่ได้หาขายเพิ่นดอกบ่ได้มีคนเพิ่นมื้อเพิ่นสามารถเฮ็ดได้หลายเมนูแม่นปนก็ได้ติปนก็ได้เอาไปแจงได้เนาะแม่สมเอาไปคั่วแล้วแต่ผู้สิมักได้หลายอย่างแม่นครับ
อันนี้เป็นหากินแบบไหนแบบวิถีชาวบ้านเนาะติแม่นวิถีชาวบ้านอยู่ละแต่สมัยมาแม่บ่เออแต่ไหนมาหากินแบบนี้แต่ไหนมาก็คือเขาโคกก็คือมีกีปมกีปมกับคนคนเขาก็ไปเก็บเห็ดชมเชยนี่ก็เก็บเห็ดเถื่อนเห็ดเก็บเห็ดก็ได้อันนี้เป็นของป่าของป่าถือว่าเป็นของป่าหายากแม่นโอ้ครับเขาออกมาหาโดยตรงหรือว่าใส่เวลาว่างมาหาเวลาว่างปกติก็เลี้ยงงัวล่ะเขาเลี้ยงงัวแม่นก็คืออันล่ามงัวไปแล้วแต่ก็มาหาคนญี่ปุ่นแม่นโอ้ถ้าเดี๋ยวเราไปกินลดรายจ่ายเนาะมันมีแนวสิไปไปจอกจากเรื่องงัวแล้วก็หากินงัวแงะน้ำหมู่บ้านเฮานี่ล่ะอ๋อก็บ่ฮึดกินครับเรียกแต่ผู้ขยันก็บ่กินครับโอ้อันนี้ก็หากินได้ตามธรรมชาติแม่นบ่ได้ซื้อบ่ครับดีเนาะซื้อเขาก็ได้กันครับกันบ่มันมาหากันไปซื้อเขาขายตัวละ2 บาทโอ้แพงอยู่เลยบ่อยากซื้อเลยมาลองเบิ่งซื้อ